เคยได้ยินคำว่าคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะอะไรคือคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรียนลองคิดตามครูนะคะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคูณจำนวนด้านนักเรียนว่าคืออะไรคะมันคือการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดรูปนี้นะคะพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดจะได้จากเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคูณจำนวนด้านแล้วถ้าเราอยากจะรู้พื้นที่ผิวทั้งหมดล่ะลูกเราก็นำฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นำมาบวกกับพื้นที่ผิวข้างเราจะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดรูปนี้เห็นไหมคะเราสามารถหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดรูปนี้ได้โดยที่คุณครูยังไม่ได้สอนสูตรการหาพื้นที่ผิวให้นักเรียนเลยดังนั้นคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะอยากมีทักษะหรืออยากมีวิธีการคิดง่ายๆมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราสิคะคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากบางคนคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากเพราะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของนามธรรมแต่ที่นี่เราจะเปลี่ยนจากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่นเราจะสร้างสมการวงกลมสักวงนึงเราสามารถใช้โปรแกรมในการสร้างวงกลมได้โดยที่นักเรียนจะเห็นภาพง่ายขึ้นและไม่ต้องเสียเวลามาวาดกราฟเองต่อไปเราจะลองวาดสมการวงกลมหลายๆวงเพื่อประกอบเป็นรูปคนดูงั้นเราจะเติมหัวเอ๊แต่ดูเหมือนคนๆนี้เขาจะรูปร่างท้วมไปสักนิดนึงงั้นเราสามารถเปลี่ยนจากสมการวงกลมให้กลายเป็นสมการวงรีได้เห็นไหมครับรูปร่างเขาก็จะเพรียวลงแล้วนะครับงั้นถ้าต้องการให้เป็นรูปคนที่สมบูรณ์เราก็ต้องต่อแขนด้วยสมการวงรีทั้งสองข้างและก็ต่อขาด้วยสมการวงรีอีกเช่นกันนักเรียนสามารถนำเรื่องสมการวงกลมสมการวงรีมาดีไซน์เป็นรูปแบบของศิลปะได้และนักเรียนสามารถจินตนาการเป็นรูปแบบอื่นๆได้เช่นกันสุดท้ายนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวภาคฤทัยกันเถอะครับ